รามาดูการเก็บงานนะครับในช่วงทำโอทีครับทีมงานฟ้าบันดาลวางท่อเสร็จกบเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็เดินแต่งหลังคันครับที่ยังเหลืออีกไม่เยอะโอทีวันนี้วันสุดท้ายเช้ามาย้ายครับหน้างานใหม่รออยู่ใกล้ๆนี่พี่ต้นถัดกันไปนี่ป๋าเจาะเอาหาไม้แล้วพี่ต้นนี่อยู่บนหลังทันนะโหดๆเลยครับปีนกลับไปดูดย้อนแล้วเอาไม้หายแล้วหักต้นตาลหักแล้วครับโอ้ป๋าเจาะป๋าเจาะลงล่างแล้วไปแล้วครับลงไปแล้วครับโอ้ลงไวเหลือเกินลงไปแล้วเสร็จแล้วป๋าเจาะเสร็จแล้วฝั่งนู้นมาหากก็ใช้งานได้ครับในช่วงเช้าก็จะเก็บงานอีกนิดหน่อยสำหรับหน้างานในการขุดลอกหนองน้ำที่บ้านกู่ฤาษีตำบลหนองเยืองอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับนี่ปลาไหลก็ได้เด้ปลาไหลอยู่บนหลังคันนะมันมากับโคนครับเริ่มจะมืดค่ำแล้วครับเนี่ยชมบรรยากาศกันหน่อยแนวสโลปเหลือจากปากท่อมานี่นะครับปากท่อยาวไปเนี่ยไปจนถึงหัวมุมนั่นแหละครับที่ยังเหลืออยู่แนวสโลปหลังคันแต่ตัดแนวไว้หมดแล้วแล้วก็เก็บตีนนะครับเก็บพื้นด้านล่างรอบเลยเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยรถขุด3คันซานี่เนี่ย2154 2คัน204คันหนึ่งส่วนโกเบโก้ครับเดี๋ยวในช่วงเช้าตู่เลยตี3ตี4ก็จะย้ายไปหน้างานใหม่จะไปลงหน้างานใหม่ก่อนเลยสรุปแล้วก็จะเหลือเพียง3คันที่เอาเก็บงานที่นี่นะครับย้ายโกเบไปย้ายท่อสูบซิ่งไปย้ายอุปกรณ์ของหนักๆไปเอาโกเบไปรอรับหน้างานใหม่นะครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นก็รับรองได้เห็นแน่นอนครับป๋าเจาะเดินมาตีคู่ต้องเปิดไฟแล้วครับดึงสโลปลงล่างครับโยนดินให้พี่ต้นพี่ต้นนี่เอาขึ้นหลังคันมืดหน่อยแต่ก็พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับจัดไปสองขุนพลฟ้ามานานก่อสร้างอ
ไฟส่งต่อกันครับเปิดไฟแล้วไปต้นนี่รีดลงครับป่าเจาะโอทีชั่วโมงละร้อยครับเท่าแก่ใหญ่จัดไปหน้างานใหม่นี่บอกเลยครับอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ที่แฟนพันธุ์แท้อาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ขอฮุบไว้ก่อนช่วงนี้ยังไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนต้องไปดูพร้อมๆกันครับรับประกันความมันอีกหนึ่งหน้างานครับที่จะย้ายไปเนี่ยเดือดไม่แพ้ที่นี่แน่นอนครับสำหรับฤดูการขุดลอกนะครับงบปีงบประมาณที่กำลังทำอยู่เนี่ย2567ดินมันสไลด์ครับไปถอยครับก่อนเดินกลับแล้วครับทั้งคู่เลยไว้ต่อในช่วงเช้าเพราะว่าต้องเก็บงานเหลือระยะสั้นๆรถอยู่3คันนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวแน่นอนครับคันหนึ่งเดินข้างบนอันนึงเดินข้างล่างครับป่าเจาะเดี๋ยวไปดูจังหวะขึ้นของป่าเจาะกันโหดๆเลยฮะไปเลย ไปเอาก่อนจะดูฟ้าเจ้าดีพี่ต้นดิแม่ข้างล่างนี่เขาเดินสบายนะดินทรายแข็งๆแต่ว่าข้างบนนี่หืดขึ้นคอหน่อยแล้วครับโอ้ไปแล้วโดนฟ้าเจ้าไปถึงแล้วข้างบนนี่ได้เกี่ยวเดินครับไปป่าเจาะขึ้นไปแล้วครับโอ้ยเราก็จะจมไปด้วยปีนขึ้นไปแล้วทั้งคู่เลยเอาดึงตัวเองทั้งคู่ครับถ้าเป็นกลางวันนี่มันเลยนะเนี่ยปีนป่าเจาะปีนอ
ปลาจอปีนพี่ต้นไปโอ้ไหลปลาจอไหล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 ไปแล้วครับไปแล้วไปจอดแล้วโอเคครับผมลาไปก่อนครับ